ท่านนักศึกษาผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายเรื่องธรรมะเสมอด้วยแผ่นดินเป็นครั้งที่11นี้ผมจะกล่าวโดยหัวข้อย่อยว่าอาวิชชากับการทำสิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องทำโดยความประสงค์จะให้เข้าใจเรื่องสิ่งที่เรียกว่าอวิชชาเป็นข้อใหญ่ขอให้ทบทวนในหัวข้อที่แรกมาเพื่อให้เกิดความเข้าใจในความประเสริฐหรือความจำเป็นของสิ่งที่เรียกว่าธรรมจนให้เกิดความรักในธรรมมีศรัทธามีความภาคเพียรพยายามในสิ่งที่เรียกว่าธรรมให้สำเร็จประโยชน์ขึ้นมาให้จนได้เพราะเหตุนี้แหละจึงได้พร่ำบอกว่าธรรมนี้เสมือนแผ่นดินเป็นที่ตั้งที่อาศัยแห่งสัตว์ทั้งปวงแต่ว่ามันเป็นที่ตั้งที่อาศัยฝ่ายวิญญาณคือฝ่ายจิตใจหรือฝ่ายสติปัญญาเรามีหน้าที่ที่จะต้องจัดการกับธรรมที่เป็นเหมือนแผ่นดินเช่นเดียวกับที่คนทั่วไปเขาจัดการกับสิ่งนี้ทางฝ่ายวัตถุถ้าบกพร่องในหน้าที่ก็หมายความว่าความเสียหายหลายทิศทางมันจะเกิดขึ้นก็จะมีความทุกข์บ้างจะไม่ได้รับประโยชน์ที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับบ้างนั่นแหละจึงได้ถือว่าเป็นหน้าที่อันสำคัญที่สุดเมื่อทำหน้าที่ย่อมมีผลสมควรแก่หน้าที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าที่ตามแบบของพุทธบริษัทที่เราก็ต้องซื่อตรงต่อหน้าที่ทำหน้าที่ให้มันตรงแล้วก็ให้มีการทำหน้าที่อยู่เป็นประจำเหมือนกับเป็นตัวชีวิตจิตใจนี่เรียกว่าให้มีธรรมะอยู่ที่เนื้อที่ตัวตลอดเวลาถ้าพูดโดยสรุปแล้วให้ความถูกต้องที่พึงกระทำนั่นแหละคือธรรมะที่ควรอยู่กับเนื้อกับตัวเพื่อว่าตัวมันจะมีอยู่แต่ความถูกต้องที่เป็นพิเศษมากกว่านั้นก็คือจะต้องทำให้มันทันแก่เวลาแก่สถานการณ์นั้นๆจนกระทั่งแม้แต่ว่าจะทันแก่ขณะจิตที่มันจะเกิดกิเลสที่มันจะบ้าขึ้นมาที่มันจะรักจะโกรธจะเกลียดจะกลัวอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จึงต้องมีอุบายเพื่อทำอย่างนั้นให้ได้ก็เรียกว่ามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์เมื่อทำได้อย่างนี้ก็เรียกว่ามันมีการเป็นอยู่ชอบคือชีวิตนั่นมันเป็นชีวิตที่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่มีความเด็ดขาดจนเราสมมติเรียกให้ว่ามันเป็นพระเจ้าการเป็นอยู่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินั่นมันมีได้เพราะมีสติสัมปชัญญะที่ในวันนี้ก็จะพูดถึงสิ่งที่มันเป็นข้าศึกหรือมันตรงกันข้ามต่อสิ่งที่เรียกว่าสติหรือสัมปชัญญะอันนั้นก็คือสิ่งที่เราเรียกกันทั่วๆไปว่าอวิชชาอวิชชาเป็นสิ่งที่เราได้ยินกันบ่อยๆคือมีคนพูดกันบ่อยๆแต่มันเป็นอวิชชาที่น้อยเกินไป
พราะรู้จักอวิชชากันน้อยเกินไปมันเป็นเรื่องที่ปล่อยพูดตามๆกันไปไม่ได้มีใครตั้งใจจะศึกษาให้รู้จักสิ่งนี้จริงๆจนมีปัญหาเกิดขึ้นเกี่ยวกับอวิชชาในแง่มุมต่างๆเลยทำให้เอาชนะขาดศึกตัวนี้ไม่ได้เราควรทำความเข้าใจเรื่องสิ่งที่เรียกว่าอวิชชานี่กันเป็นเบื้องต้นคำว่าอวิชชามันแปลได้หลายอย่างซึ่งเป็นธรรมดาของภาษาบาลีหรือภาษาอื่นๆที่เนื่องกันคือเดียวกันอวิชชาอแปลว่าไม่วิชชาแปลว่ารู้แต่มันมีความหมายว่าไม่มีความรู้ก็ได้ว่าไม่ใช่ความรู้ก็ได้แล้วก็ยังแปลได้ต่อไปถึงกับว่ารู้มันไม่ได้ก็ได้นี่ขอให้ฟังดูให้ดีๆไม่มีความรู้ก็หมายถึงไม่มีความรู้ที่ถูกต้องหรือไม่รู้อะไรเลยแต่การที่คนเราจะไม่รู้อะไรเลยนั้นมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้แน่นอนคนเรามันต้องรู้อะไรอยู่มันก็เลยกลายเป็นความรู้ที่ไม่ถูกต้องหรืออีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าไม่ใช่ความรู้ทั้งที่เรารู้ท่วมหัวมันก็ยังเรียกว่าไม่ใช่ความรู้เพราะความรู้นี่มันหมายถึงความรู้ที่ถูกต้องที่ว่าถูกต้องนี่ก็หมายความจำกัดมากคือจำกัดเพียงแต่ว่าจะไม่ให้ความทุกข์เกิดขึ้นนะถูกต้องอย่างอื่นนั้นไม่ต้องการแล้วมันมักจะเฟ้อหรือเลยไปจนไปทำให้มันมีภาระที่ต้องทำมันมากเกินไปเอาให้แคบเข้ามาก็เพียงว่ารู้เท่าที่มันจะดับความทุกข์ได้จึงจะเรียกว่าความรู้ถ้ามันไม่มีความรู้เราก็เรียกภาวะอันนั้นว่าอวิชชาคือภาวะที่ปราศจากความรู้อันถูกต้องที่ความรู้ที่มีอยู่ก็เลยกลายเป็นอวิชชาไปด้วยถ้ามันรู้ผิดนั้นระวังให้ดีไอ้ที่เรารู้อยู่นี่มันเป็นอวิชชาตามความหมายในพุทธศาสนาก็ได้คือว่าคุณเรียนมหาวิทยาลัยเรียนอะไรมามากมายท่วงหัวท่วงหูนี่ความรู้นั้นอาจจะเป็นอวิชชาได้สำหรับพุทธศาสนาสำหรับเรื่องโลกมันก็เป็นเรื่องอวิชชาไปแต่ในเรื่องที่มันดับทุกข์ไม่ได้นี่จะต้องถือเป็นอวิชชาคือมันไม่ใช่ความรู้ที่จะดับทุกข์ได้ทีนี้อีกความหมายหนึ่งก็คือสิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องรู้หรือไม่อาจจะรู้มันมีสิ่งสุดท้ายหรือว่าจะสิ่งก่อนสิ่งอื่นก็ตามใจแล้วแต่จะเรียกอยู่สิ่งหนึ่งหรือประเภทหนึ่งซึ่งเราไม่จำเป็นจะต้องรู้และยิ่งกว่านั้นก็คือไม่อาจจะรู้ได้ในเรื่องอย่างนี้มันมีแม้แต่ในทางวัตถุเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องทางวัตถุนี่ก็ยังมีสิ่งที่รู้ไม่ได้และไม่อาจจะรู้แต่เราก็สามารถใช้ประโยชน์ของวัตถุนั้นๆได้ตามต้องการและเกินต้องการยกตัวอย่างง่ายๆเช่นว่าไฟฟ้าอย่างที่เราใช้อยู่ที่นี่เราใช้ประโยชน์แก่ไฟฟ้าใช้ประโยชน์จากไฟฟ้านี่มากมายจนเกินต้องการคือไปทำให้เกิดสิ่งที่ลำบากเปล่าๆไม่ต้องทำก็ได้เนี่ยมากมายขึ้นทุกทีในโลกนี้
แต่เราก็ยังไม่รู้ว่าตัวไฟฟ้าแท้ๆนั่นคืออะไรจนกระทั่งบัดนี้รู้จักใช้ไฟฟ้ากันมาก็สองสามร้อยปีแล้วมั้งรู้จะรู้เงื่อนงำของสิ่งนี้ก่อนหน้านั้นอีกมากแต่ก็ยังไม่รู้ตัวจริงโดยตรงลงไปว่ามันคืออะไรได้แต่ทำให้มันปรากฏออกมาแล้วใช้นี่เรื่องวัตถุยังเป็นอย่างนี้ที่เรื่องทางจิตใจทางนามธรรมมันก็ยิ่งเป็นอย่างนี้มากไปกว่านั่นอีกยกตัวอย่างเช่นเรารู้จักกฎของธรรมชาติแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันมาจากอะไรขึ้นไปคิดไปค้นมันก็เป็นบ้าตายของเราแต่เรารู้ว่าเราจะต้องทำอย่างไรจึงจะถูกต้องตามกฎของธรรมชาติถ้าเราอย่าไปรู้อะไรมันมากกว่านั้นผู้ที่มีปัญญาเขาจึงขอร้องไว้เสียเลยว่าอย่าไปพยายามรู้เลยมันเป็นอวิชชาคือไม่ต้องรู้ก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องรู้เช่นกฎของธรรมชาติอย่างนี้มันมีมากมันมีลึกเกินกว่าที่จะไปพบว่ามันมาจากอะไรใครเป็นผู้ตั้งพื้นพูดมันก็เดาทั้งนั้นหรือจะใช้คำที่เขาเรียกกันอยู่ทั่วโลกก็ได้ว่าพระเจ้าพระเจ้าคืออะไรมาจากอะไรใครสร้างพระเจ้านี่หมายถึงพระเจ้าที่แท้จริงนะพระเจ้าคือกฎธรรมชาติก็ตอบไม่ได้มันมาจากอะไรหรือแม้แต่จะถามลงไปที่ตัวอวิชชานั่นเองว่าอวิชชานี่มาจากอะไรก็ไม่มีใครตอบได้นอกจากจะตอบว่ามันมาจากสิ่งที่เราไม่รู้ว่ามันมาจากอะไรมาจากสิ่งที่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่เดี๋ยวนี้มันออกมาอยู่ในรูปของอวิชชาในใจของเราคือรู้ผิดๆแล้วไม่รู้ในสิ่งที่ควรจะรู้นี่คืออวิชชาคำสั้นๆนี่มันมีความหมายกว้างขวางอย่างนี้สรุปความว่าอวิชชานั่นคือภาวะที่ปราศจากความรู้ที่ถูกต้องคือธรรมะนั่นเองและสิ่งซึ่งไม่ต้องรู้ก็ได้ไม่อาจจะรู้เพราะว่าไม่อาจจะรู้เนี่ยเป็นที่มาของกฎเกณฑ์ต่างๆหรือที่มาของพระเจ้าของคำว่าพระเจ้าอย่าไปรู้มันเลยว่าพระเจ้ามาจากอะไรแต่ว่าทำให้ถูกเรื่องราวหรือกฎเกณฑ์ของพระเจ้าจนไม่มีความทุกข์กันแล้วกันที่จะต้องรู้ต่อไปหน่อยว่าอวิชชานี่ที่มาเกี่ยวข้องกับคนเราเป็นปัญหาอยู่ในเวลานี้คือเรื่องมันมุ่งหมายเฉพาะความไม่รู้หรือภาวะที่ปราศจากความรู้ในจิตใจของคนนะเราจำกัดเขตไว้แต่เพียงว่าเรื่องที่มันเกี่ยวกับจิตใจของมนุษย์อวิชชานี่ก็เลยคือภาวะที่ปราศจากความรู้ที่เข้ามาสิงสถิตหรือมาปรากฏอยู่หรือปรุงขึ้นมาในจิตใจของคนเราเป็นขณะขณะเป็นเรื่องเป็นเรื่องไปไม่ใช่มันเป็นตัวเดียวกันทุกเรื่องถ้าอย่างนั้นมันเป็นเรื่องหลับตาพูดเราต้องรู้จักในเรื่องที่มันเกิดขึ้นเป็นประจำวันแล้วก็เป็นขณะขณะเช่นขณะนี้มีการกระทบทางตาคือเห็นรูปนี่เข้าแล้วถ้าเรามีความรู้ผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เราก็ปฏิบัติผิดนั่นแหละมันคืออวิชชาได้เกิดขึ้นเพิ่งเกิดขึ้นเฉพาะกรณีนั้นๆเป็นอวิชชาในกรณีที่ตาเห็นรูปในรายนั้นทีนี้รายอื่นมันก็มีอวิชชาเกิดขึ้นครั้งอื่นที่การได้ยินเสียงทางหูได้อะไรก็สุดแท้กระทั่งสัมผัสทางผิวหนังหรือความคิดความรู้สึกที่มันไปเก็บเอาเรื่องราวต่างๆมาคิดนึกอยู่ในใจพอมันกระทบใจกันแล้วเราปราศจากความรู้ที่ถูกต้องมันก็เป็นอวิชชาเฉพาะเรื่องนั้นเฉพาะกรณีนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าแม้สิ่งที่เรียกว่าอวิชชานี่มันก็เพิ่งเกิดก็มีคนบางพวกบางลัทธิเขาไปพูดว่าอวิชชามีอยู่อย่างแน่นอนตลอดการเป็นพื้นฐานนอนเต็มอัดอยู่ในจิตใจอย่างนี้นี่มันว่าเอาเองไม่ตรงตามอวิชชาที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ามันเพิ่งเกิดแล้วมันก็
ต้องได้เหตุปัจจัยหล่อเลี้ยงมันไว้มันจึงจะอยู่จนกว่ามันจะหมดเหตุปัจจัยนั้นมันก็ดับไปเป็นเรื่องๆเป็นรายๆเป็นคราวๆไปที่ถ้ามันเกิดซ้ำซากซ้ำซากมันก็เป็นการสะสมอวิชชาคือความเคยชินที่จะเกิดอวิชชาจนกระทั่งว่ามันมีเรื่องอะไรขึ้นมาเราก็โง่ทุกทีเพราะเรามีกระแสแห่งความโง่อยู่กระแสหนึ่งคือกระแสที่จะไหลไปตามความอร่อยอร่อยของสิ่งต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยกระแสนี่มันเป็นกระแสที่ใหญ่หรือกระแสที่ง่ายที่ลื่นที่กว้างที่ไหลไปง่ายมันมีความเคยชินแห่งอวิชชาในลักษณะอย่างนี้เรียกว่าอวิชชานุสัยอนุสัยแปลว่าคอยตามคอยติดตามตามนอนอยู่ในเรื่องนั้นๆเราโง่ครั้งหนึ่งก็เรียกว่าอวิชชาแต่เราโง่ทุกครั้งมันจะมีความเคยชินของอวิชชาเพิ่มให้ทุกครั้งไปนี่เราเรียกว่าอวิชชานุสัยอวิชชากับอวิชชานุสัยนะความหมายไม่เหมือนกันแท้ตั้งแต่เราเกิดมาเป็นทารกนี่เราเคยโง่กี่ครั้งโง่ไปในทางไหนบ้างนั่นก็เรียกว่าอวิชชากันทุกๆครั้งแต่ว่าแต่ละครั้งละครั้งมันเพิ่มมันสะสมอวิชชานุสัยคือสะสมความเคยชินที่จะโง่ในรูปนั้นมากขึ้นมันจึงโง่ได้ง่ายและโง่ได้เร็วนั้นอวิชชานุสัยนี่เป็นตัวปัญหาอันร้ายกาจที่ทำความทุกข์ให้แก่เราและยากลำบากในการที่จะละมันเสียนั่นควรจะจัดว่ามันเป็นมารร้ายหรือเป็นจอมมารนอนหัวเราะอยู่ในส่วนลึกในเมื่อคนมันโง่ที่ต้องเป็นไปตามอำนาจของอวิชชาที่นี่เป็นธรรมดาของภาษาไม่ว่าภาษาไหนมันมีคำแทนชื่อกันได้มากอย่างคำว่าอวิชชามันก็มีคำแทนชื่อเช่นอญาณะอัญญาณะมิจฉาญาณะมิจฉาญาณะก็แปลว่าญาณที่ผิดคือความรู้ที่ผิดอัญญาณะก็คือไม่รู้จะรวมความแล้วก็เรียกว่าอวิชชากันแล้วกันนี่สิ่งที่เรียกว่าอวิชชาโดยคร่าวๆมันมีอยู่อย่างนี้ถ้าพูดให้มันกว้างครอบจักรวาลก็ว่าสิ่งอะไรก็ไม่รู้ซึ่งเราก็รู้มันไม่รู้จักมันไม่ได้หรือไม่จำเป็นจะต้องรู้แต่ที่มันแบ่งออกมาเป็นส่วนน้อยๆที่จะมาเกี่ยวข้องกับจิตใจมนุษย์นี่คือภาวะที่ปราศจากความรู้อันถูกต้องทีนี้ก็มาถึงตัวเรื่องที่จะกล่าวในวันนี้คือข้อที่ว่าอวิชชาเนี่ยเป็นเหตุให้ทำสิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องทำเป็นข้อแรกพูดถึงผลของอวิชชามันมีผลออกมาเป็นการทำให้เราต้องทำสิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องทำแล้วสิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องทำไปทำข้าวมันก็คืออวิชชาอยู่ชัดๆนะแต่ถ้าเรามองทีหนึ่งก็เรียกว่าไอ้ตัวความทุกข์นั่นแหละคือสิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องทำแต่แล้วมันเล่นตลกจนเวียนหัวไปทีเดียวไอ้ความทุกข์เป็นสิ่งที่ไม่ต้องทำใครค้านบ้างไม่มีใครค้านน่าเกลียดน่าชังที่สุดสำหรับความทุกข์นี้แต่แล้วคนก็ไปทำในสิ่งที่เรียกว่าเป็นความทุกข์หรือนำมาซึ่งความทุกข์นั่นแหละเป็นส่วนมากหรือเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เพราะอะไรก็เพราะอวิชชาคือความโง่ไม่รู้จักว่านี่ไม่ต้องทำที่เราไปหลงไปยึดมั่นไปติดพันนี่มันล้วนแต่เป็นสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ทั้งนั้นถ้ามันมากกว่านั้นก็ไปชอบตัวความทุกข์นั่นเองเห็นกงจักรเป็นดอกบัว
ทีนี้อวิชชาเป็นเหตุให้ทำสิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องทำแล้วเราก็ไปบูชามันจะด้วยเราเรียกว่าความเจริญความสิริไลอะไรต่างๆนี่เราก็ไปยกย่องการทำสิ่งที่ไม่ต้องทำมากขึ้นในโลกนี้ที่ตอนนี้หรือคำพูดนี้มันเป็นปัญหาไม่ค่อยมีใครยอมรับฟังหรือไม่เห็นด้วยว่าสิ่งต่างๆที่กำลังทำกันอยู่ในโลกนี้ส่วนมากที่สุดนั้นไม่จำเป็นจะต้องทำยุ่งกว่าเปล่าทำเกินความจำเป็นแล้วก็ทำให้เกิดปัญหานั่นนี่คือตามกันมาเป็นปัญหาตามกันมามากขึ้นเช่นกำลังพลุงหรือผลาญทรัพยากรธรรมชาติอย่างนี้ปัญหาก็เกิดขึ้นเดี๋ยวขาดนั่นเดี๋ยวขาดนี่ก็เลยเป็นความโง่ของมนุษย์เป็นอวิชชาของมนุษย์แต่เขาถือกันว่าเป็นความเจริญเป็นความก้าวหน้าท่านขอให้ทุกท่านระวังให้ดีอย่าได้ไปทำสิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องทำข้าวไปดูในห้องนอนห้องเป็นอยู่ของเรามันมีอะไรที่เกินก็นั่นคืออวิชชาหรือต่อไปข้างหน้าจะไปมีครอบครัวมีญาติเรือนมีหลักฐานให้ไว้ดูว่าอะไรมันเกินบ้างแล้วก็รู้ว่านั่นคืออวิชชาเป็นเหตุให้ต้องทำสิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องทำมันก็จะรู้หนทางที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆที่มันเป็นข้าศึกของธรรมหรือไม่ใช่ธรรมอวิชชาเป็นสิ่งอวิชชาเป็นเหตุให้ทำสิ่งที่ไม่ต้องทำที่ข้อถัดไปก็อยากจะพูดว่าอวิชชาทำให้ไม่สนุกสนานในสิ่งที่ต้องทำอวิชชาทำให้เราไม่รู้สึกสนุกสนานในสิ่งที่ต้องทำที่มีประโยชน์ที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการมีธรรมะให้ครบถ้วนให้ถูกต้องให้ทันกับเวลานี่อวิชชานั่นเองเป็นต้นเหตุทำให้เราไม่รู้สึกอยากไม่รู้สึกสนุกสนานระบุลงไปว่าในเมื่อจะต้องทำสิ่งที่เป็นการกำจัดกิเลสหรือตัดทอนกิเลสหรือไม่ตามใจกิเลสนะไม่รู้สึกสนุกสนานเลยการเรียนธรรมะหรือการปฏิบัติธรรมะของคนพวกนี้จึงไม่สนุกสนานเว้นไว้แต่อวิชชามันจะเบาบางลงไปมันจึงจะสนุกสนานในการกระทำเรื่องนี้ก็เคยพูดในระดับพื้นฐานทั่วไปของคนเราว่าเราจะต้องทำงานเพื่องานอย่าทำงานเพื่อเงินถ้าเราถือหลักอย่างนี้เรียกว่าเรามีความรู้ถูกต้องกว่าเราจึงสนุกในการทำงานแม้ว่าไม่ได้เงินไอ้เรื่องทำงานนี่ทำอย่างไรเสียมันก็ต้องได้ประโยชน์หรือผลงานเช่นเงินเป็นต้นแต่อย่าไปบูชาสิ่งนั้นมันจะโง่ถ้าเราทำงานเพื่องานเราก็บูชาการงานแล้วก็เป็นสุขสนุกในการทำงานรู้สึกว่ามันเป็นเกียรติอยู่ที่การทำงานไม่ใช่อยู่ที่การได้เงินมันก็เลยสนุกในการทำงานเข้าใจว่าทุกคนคงจะมีโอกาสหนึ่งเวลาหนึ่งซึ่งสนุกในการทำงานโดยไม่พะวงถึงผลงานหรือเงินที่จะได้จากการทำงานก็ไปคำนวณดูเองเถอะว่าเวลานั้นมันมีความสุขสักเท่าไหร่ความสุขที่เกิดจากการได้ทำงานไม่ใช่ผลของงานอวิชชามันทำให้ไม่สนุกสนานในสิ่งที่ต้องทำคือการทำความดับทุกข์ด้วยอำนาจของกิเลสทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเพราะกิเลสไม่ใฝ่สนุกอย่างนี้ก็นับว่าเป็นนิมิตที่ดีที่ท่านทั้งหลายพากันสนใจในธรรมะหรือการปฏิบัติธรรมะคือสิ่งที่ต้องทำแต่ว่าขอให้ทำไปจนถึงขนาดที่รู้สึกเป็นสุขสนุกสนานในการปฏิบัติธรรมข้อต่อไปอีกก็อยากจะระบุลงไปว่าอวิชชาทำให้วังหรือต้องการจนเกินจำเป็นนี่พูดถึงความเกินถ้ามีอวิชชาแล้วก็จะ
มีความหวังมีความต้องการเกินจำเป็นเสมอจนหลักธรรมะทั่วไปในทุกๆศาสนาจะต้องระบุไว้ว่าควรจะมีอะไรพอดีแล้วพอดีไปตามแบบของการเป็นอยู่ของบุคคลนั้นๆเช่นบรรพชิตเป็นคฤหัสถ์วาสหรือเด็กผู้ใหญ่สุดแท้แต่ว่ามันอยู่ในฐานะอย่างไรจะมีความต้องการแต่พอดีพอเหมาะกับฐานะนั้นๆอวิชชาทำให้หวังหรือให้ต้องการเกินจำเป็นจนหิวเป็นเปรตอยู่เสมอหาความสุขไม่ได้ที่ข้อต่อไปก็อยากจะระบุอวิชชาว่าทำให้คลาดยิ่งกว่าคลาดตาขาวมันกลัวในสิ่งที่ไม่ควรจะกลัวก็กลัวมากขนาดที่เรียกว่าคลาดตาขาวยิ่งโง่เท่าไหร่จะยิ่งคลาดมากเท่านั้น ยิ่งฉลาดขึ้นก็ยิ่งคลาดน้อยลงจนกระทั่งว่าไม่คลาดเลยใครมีความคลาดความกลัวอะไรอยู่บ้างก็เอามาแยกแยะมาวิจารณ์ดูมันจะมาจากความโง่ไอ้ความคลาดความกลัวทั้งหลายมันไปสรุปรวมอยู่ที่กลัวตายตามความรู้สึกของคนธรรมดาทั่วไปเช่นเรากลัวลำบากก็เพราะว่าความลำบากมันจะทำให้ตายเรายากจนเรากลัวยากจนแต่เจตนารมณ์แท้จริงมันอยู่ที่กลัวตายความยากจนทำให้มันลำบากหรือตายง่ายหรืออะไรอย่างนี้จะกลัวผีกลัวเสือกลัวโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมันอยู่ไปรวมอยู่ที่กลัวตายพระพุทธเจ้าจึงตรัสไอ้ความกลัวทั้งหลายว่ามันไปสรุปอยู่ที่กลัวตายแต่ถ้าพูดให้ถูกกว่านั้นมันก็ต้องเรียกว่ากลัวความทุกข์แต่คนมันไม่รู้จักความทุกข์กันง่ายๆมันก็ไปรู้จักแต่สิ่งที่ตัวไม่ต้องการหรือไม่อยากอยู่ในเวลานี้ด้วยอำนาจของกิเลสมันก็เลยไปกลัวสิ่งที่ไม่ควรกลัวข้าวในที่สุดมันรวมอยู่ที่ความไม่รู้จึงได้ไปกลัวอย่างประหลาดมากมายหลายแง่หลายมุมแล้วก็เป็นปัญหาให้ขยายไอ้เรื่องอื่นๆออกไปตามความกลัวนี่มันเลยเป็นเรื่องที่ยุ่งมากขึ้นเกินกว่าจำเป็นหลายร้อยเท่าหลายพันเท่าเมื่อไม่กี่ปีมานี่เขาพูดถึงเรื่องความกลัวกันมากอย่างปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์เรียกว่าอาณาจักรแห่งความกลัวน่าตั้งแต่กลัวไอ้อันธพาลกลัวอะไรในบ้านในเมืองกระทั่งมันกลัวอันธพาลระหว่างประเทศที่ชาติมหาอำนาจมันเป็นอันธพาลนะมันก็จะรบราฆ่าฟันกันเป็นสงครามเป็นมหาสงครามเป็นที่ตั้งแห่งความกลัวระบาดอยู่ในโลกจนความคิดนึกต่างๆมันวิปริตผิดไปหมดทั้งโลกเพราะความกลัวแล้วเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่แต่ไม่ค่อยพูดกันแล้วเพราะมันชินเดี๋ยวนี้ก็อยู่กันด้วยความกลัวทั้งโลกแล้วก็ไปทำสิ่งที่ผิดๆที่ไม่ต้องทำจนเดือดร้อนกันมากขึ้นมากขึ้นทั้งโลกที่อีกตรงกันข้ามเราจะพูดต่อไปว่าอวิชชานี่มันทำให้กล้าจนบ้าบินมันหน้าหัวที่ว่ามันทำให้เกิดความกลัวก็ได้อีกครั้งหนึ่งมันทำให้เกิดความกล้ามากเกินไปจนบ้าบินก็เรียกว่าความคิดของมนุษย์เนี่ยมันวนเวียนเป็นคนเดียวกันบางทีมันคลาดตาขาวแล้วพอมาถึงบทมันจะบ้าขึ้นมามันก็กล้าเป็นบ้าบินที่กล้าเสี่ยงกับความตายหรือว่ากล้าเอาชีวิตไปแลกกับอะไรล่ะนี่มันก็มีซึ่งมันไม่จำเป็นเลยในกรณีนั้นๆเรียกว่ามันไม่จำเป็นเลยมันก็กล้าจนบ้าบินความกล้าที่ถูกต้องนั่นเราก็ต้องการแต่เดี๋ยวนี้มนุษย์มันกล้าที่ไม่ถูกต้องซึ่งเรียกว่าเป็นการบ้าบินมันยุกันด้วยเรื่องของกิเลส
มันเกิดความกล้าจนบ้าบิ่นแม้แต่เรื่องส่วนตัวเรื่องเกี่ยวกับความรักเกี่ยวกับกามารมณ์นี่มันก็กล้าจนบ้าบิ่นก็เลยเป็นอวิชชาด้วยเหมือนกันที่ผลสุดท้ายอยากจะสรุปลงที่ว่าอวิชชานี่มันพาโลกให้ตกลงไปในเหวแห่งสามกอสามตัวกอนี่ผมว่าเองคือตั้งชื่อนี้ขึ้นมาเพื่อให้มันง่ายมันสะดวกแก่การพูดจาเหวแห่งสามกอสามกอคืออะไรก็ได้ยินกันอยู่แล้วก็ได้คือกินกามแล้วก็เกลียดสามกอหรือกอกินกอกามกอเกลียดตั้งชื่ออย่างนี้เพื่อให้มันจำง่ายฟังง่ายรู้เรื่องเร็วที่จริงก็รู้กันอยู่แล้วเกี่ยวข้องกันอยู่แล้วสู้คลำกันอยู่แล้วเรื่องกินนี่เป็นปัญหาแรกคือที่เรื่องข้าวสารแพงเรื่องอะไรต่างๆมันเป็นปัญหาเรื่องกินนี่ขึ้นมันได้กินแล้วมันมีเรี่ยวมีแรงแล้วมันก็เป็นเรื่องกามหรือเรื่องกามารมณ์แต่เรื่องกามารมณ์แล้วมันก็เป็นเรื่องสุดท้ายคือเรื่องเกลียดบ้าเกลียดเมาเกลียดเรามองดูก็จะเห็นได้ว่าคนทั่วไปเขาจะต้องทำสิ่งแรกคือหาให้พอกินเพื่อจะได้มีกามารมณ์ชั้นที่วิเศษนะหรือว่าเป็นของทิพย์ของอะไรไปเลยได้อย่างใจทุกอย่างแล้วก็ยังมีความคิดที่จะมีเกียรติเกียรตินี่มันมีได้เกียรตินี่มันมีความหมายได้สองอย่างคือว่าเกียรติที่เป็นอำนาจเพื่อแสวงหากินหรือกามนั่นอีกทีหนึ่งทีนี้เกียรติอีกความหมายหนึ่งก็มันสบายใจที่รู้สึกว่ามีเกียรติเป็นความสุขหลอกๆชนิดหนึ่งเมื่อเขามีอะไรจะกินจะใช้จะบริโภคกามเพียงพอแล้วก็ต้องการจะมีเกียรติที่มันเด่นที่มันเป็นเครื่องหลอกให้จิตใจฟุ้งเฟ้อเคลิบเคลิ้มยิ่งกว่าเมาเหล้ามันรู้จักไอ้สิ่งที่เรียกว่าสามกอนี่กันไว้ดีๆมันกำลังเป็นเหวลึกสำหรับโลกเนี่ยมันตกลงไปสัตว์โลกทั้งหลายกำลังตกอยู่ในเหวนี้จมอยู่ในเหวนี้เวียนว่ายอยู่ในเหวนี้ถ้าเรียกอย่างธรรมะก็เรียกว่าวัฏฏะสงสารหรือสังสารวัฏเนี่ยเป็นเหวลึกพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเหวลึกเนี่ยมันอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเหวลึกนั้นไม่ได้อยู่ที่ไหนจะพูดอย่างภาษาคนมันก็อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ใต้บาดาลหรือที่ไหนก็ตามใจแต่ถ้าพูดอย่างภาษาพระพุทธเจ้าคือภาษาธรรมท่านตรัสว่าไอ้ปปาตะมหาปปาตะหรือมหานิระยะนี่เหวลึกนี่มันอยู่ที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจในเมื่ออารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะธรรมารมณ์มันมาจับคู่กันแล้วมันก็หลงไหลติดจมตกอยู่ที่นั่นเรื่องกินกามเกลียดมันก็อยู่ที่ใจที่อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายเป็นสื่อเป็นทวารเป็นประตูจำกัดความหมายชัดหน่อยคือไม่มันอย่าให้มันปนกันก็ว่าถ้าเราพูดว่ากินมันก็เป็นเรื่องวัตถุเนื้อหนังไม่เกี่ยวกับเพศแต่ว่ามันยังมีกินได้หลายทางเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะกินข้าวทางปากอย่างเดียวเราต้องการกินอย่างอื่นอีกมากทางตาทางหูทางจมูกถ้าไม่เกี่ยวกับกามแล้วก็เรียกว่ากินทั้งนั้นแหละนี่ถ้ามันเป็นเรื่องกามมีความหมายเป็นกามก็หมายถึงเรื่องกามอารมณ์ซึ่งมีความสำคัญอยู่ที่เพศตรงกันข้ามถ้าเพศหญิงก็ต้องการเพศชายเพศชายก็ต้องการเพศหญิง
อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่เห็นอะไรที่มันจะครอบงำจิตใจของผู้ชายยิ่งไปกว่ารูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์ของที่มาจากผู้หญิงนั่นก็ไม่มีอะไรที่จะครอบงำใจของผู้หญิงมากไปกว่าไอ้รูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์ที่มาจากผู้ชายนี่เป็นความหมายของกามารมณ์มันจึงต่างจากคำว่ากินไอ้กินนี่มันมีปัญหาเรื่องหิวเรื่องชีวิตมันจะตายลงไปจึงต้องกินแต่เรื่องกามารมณ์นี่มันไม่ใช่อย่างนั้นถึงขาดเสียมันก็ไม่ตายแล้วมันก็ไม่ใช่หิวอย่างหิวข้าวมันหิวด้วยความโง่ด้วยกิเลสตัณหาราคะนั่นจึงเป็นเรื่องเพศไอ้เรื่องกามนี่มีสองคำใช่กับไอ้วัตถุที่สนองความใคร่นั่นก็เรียกว่ากามแต่ถ้าเรียกให้เต็มที่ก็เรียกกามารมณ์ในภาษาบาลีเรียกกามเฉยๆไอ้รูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ที่มันให้ความรู้สึกทางเพศก็เรียกว่ากามแล้วความใคร่ความอยากความหลงไหลนั้นในสิ่งนั้นก็เรียกว่ากามนั่นจึงมีคำว่าวัตถุกามกิเลสกามคำว่ากามนี่ให้หมายได้ถึงวัตถุที่สนองความใคร่และตัวความคลายนั่นเองด้วยล้วนจะเรียกว่ากาม นี่คือคำว่ากามหรือก่อกามนี่คำสุดท้ายเรียกว่าเกียรติอันนี้มีความหมายไม่ใช่กินและไม่ใช่กามมันเป็นเรื่องของตัวกูของกูยกกูชูหางถ้ามันเป็นเกียรติเพื่อแสวงหากามก็เอาไปบวกไว้กับกามก็แล้วกันถ้าเกียรติเพื่อแสวงหากินก็ไปบวกไว้กับกินที่เหลือนอกนั้นมันเป็นเรื่องตัวกูของกูที่มันยกกูชูหางนี่จะเป็นเหตุให้บางทียอมตายไม่เห็นแก่กินบางทีก็ยอมตายไม่เห็นแก่กามเมื่อกำลังบริโภคกามารมณ์อย่างบ้าลังอยู่นี่ถ้ามันเกิดลบหลู่เกียรติกันขึ้นมามันอาจจะสลัดกามนั้นทันทีก็ได้จะถูกผู้หญิงเขาลบหลู่ขึ้นมาในขณะนั้นหรือถูกผู้ชายเขาลบหลู่ในขึ้นมาในขณะนั้นอาจจะสลัดกามารมณ์อันนั้นในทันทีก็ได้หรืออาจจะฆ่ามันเสียเลยก็ได้ฆ่าวัตถุที่เป็นที่ตั้งแห่งกามฆ่าผู้หญิงหรือฆ่าผู้ชายนั่นเสียก็ได้ถ้ามันเกิดการลบหลู่เรื่องเกียรติคือตัวกูของกูที่มันเกิดยกหูชูหางขึ้นมานั่นสิ่งที่เรียกว่าเกียรติมันจึงไม่ใช่กินและไม่ใช่กามมันเป็นเรื่องของมันเฉพาะไม่รู้สึกทางเพศจำเป็นรู้สึกเป็นในทางความมีความเป็นนั่นเป็นนี่เป็นเจ้าเป็นนายเป็นอะไรเรียกเป็นเรื่องของความเป็นก็เรียกว่าพบนั่นก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับอัตตาตัวกูของกูนั่นแหละมันยกหูชูหางขึ้นมาหรือว่าอย่างน้อยก็มันเกี่ยวกับทิฏฐิความคิดความเห็นที่อบรมมาผิดๆตั้งแต่อ่อนแต่ออกให้บ้าเกียรติให้หลงเกียรติอย่างโง่ๆนี่เป็นเรื่องของทิฏฐิความคิดความเห็นมันก็เป็นเรื่องเกียรติได้เดี๋ยวนี้ในโลกกำลังเต็มไปด้วยเหวนี่คือเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติบางอย่างมันก็เนื่องกันวัตถุบางอย่างมันเป็นปัจจัยแก่กินแก่กามแก่เกียรติ ไปแยกแยะดูเองกันแล้วกันเดี๋ยวนี้ไอ้เรื่องกิจการต่างๆในโลกนี้มันก็มีการเขียนรายงานแสดงหลักฐานสถิติอะไรดีอยู่แล้วไปดูถ้าปัญหาเรื่องกินมันมีเท่าไหร่ปัญหาเรื่องกามมันมีเท่าไหร่ปัญหาเรื่องเกียรติมันมีเท่าไหร่เดี๋ยวนี้มันก็โง่มากมันหลงมากยิ่งทุกทีกระทั่งบนเครื่องบินโดยสารถึงจะไปธุระการงานมันก็เพิ่มเรื่องกามมากขึ้นทุกทีไปดูแผ่นโฆษณาของบริษัทเครื่องบินโดยสารเอาเรื่องกามเข้าไปใส่ไว้ในเรื่องการโดยสารคือหลอกให้คนมาโดยสารเครื่องบินของบริษัทเราโดยเอาเรื่องกามเข้าไปล่อคือการบริการโดยหญิงสาวโดยในต่างๆนั้นซึ่งมันไม่จำเป็นเลยคนมันก็ต้องการจะมีกามารมณ์ทางตาทางหูทางนี้ก็ทางเกียรตินี่เรียกว่าโลกมันกำลังหมุนไปทางนั้นมากขึ้น
มันเป็นที่เชื่อถือได้ว่าไอ้ชนชาติที่มันเรียกตัวเองว่าเจริญมันรวบรวมรายได้รวบรวมเงินทรัพย์สมบัติไว้ตลอดปีพอถึงรอบปีก็ไปบ้ากามารมณ์ในการท่องเที่ยวซึ่งเต็มไปด้วยกามารมณ์นี่ปีหนึ่งไม่ทันใจมันก็เอาเป็นรายเดือนไปเลยสิ้นเดือนก็ไปเดือนก็ไม่ทันใจเอาเป็นรายสัปดาห์ไปเลยผมอยู่ที่นี่ผมก็อ่านไอ้ใบโฆษณาส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศที่มันบ้ากามารมณ์กันขนาดหนักพอท้ายสัปดาห์แล้วก็ลงเรือไปแล้วก็ทำอย่างไรกันบ้างในรูปถ่ายมันก็มีเพื่อจะแสดงว่าไปบ้ากินบ้ากามบ้าเกียรติจนเงินหมดแล้วก็หาใหม่ก็อันนี้เองมันเป็นปัญหาให้โลกทั้งโลกตกอยู่ในเหวลึกเพราะว่าไอ้โลกทั้งโลกมันประกอบอยู่ด้วยบุคคลเป็นคนๆไปเมื่อบุคคลแต่ละคนละคนมันต้องการอย่างไรมันก็หมุนหรือมันก็โหวตให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามเจตนานั้นงั้นเมื่อคนแต่ละคนมันเป็นอย่างไรไอ้โลกนี้มันก็เป็นอย่างนั้นแต่ละคนมันหลงในเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติในโลกทั้งโลกมันก็หลงในเรื่องนี้แม้การค้นคว้าทางหลักวิชามันก็กลายมาเป็นธาตุเป็นบริวารของเรื่องนี้อุตสาห์คนอย่างหลักวิชาเป็นนักปราชญ์ยอดนักปราชญ์เนี่ยแต่ที่สุดมันก็มาเป็นบริวารของเรื่องนี้วิชาความรู้เอามาใช้เพื่อให้คนส่วนใหญ่ได้มีเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติที่ดีขึ้นที่เขาเรียกว่าดีขึ้นที่แท้มันเลวลงคือมีความทุกข์มากขึ้นนั่นโลกนี้มันจึงกำลังตกลงไปในเหวของไอ้สามก่อนี่ทีนี้ดูไอ้สามกอไอ้กินกามเกียรตินี่ให้ดีขึ้นไปอีกมันเป็นสิ่งที่ไอ้สามกอเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยืดหยุ่นได้เหลือประมาณเกินเปรียบแต่มันจะยืดหยุ่นไปในทางเกินมากกว่ามันเกินออกไปได้ไม่มีที่สิ้นสุดขยายเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติไปได้ไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อมันมีกิเลสเข้ามายืดหยุ่นออกไปตามอำนาจของกิเลสแต่ที่ในทางที่ตรงกันข้ามถ้ามันมีสติปัญญามีความรู้อันถูกต้องเข้ามามันก็หดตัวได้ไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกันจะตัดปัญหาหรือบรรเทาปัญหาเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติให้น้อยเข้ามาได้มากยืดหยุ่นได้มากเหมือนกันนั่นไปดูเรามีอะไรที่ควรจะขว้างทิ้งซะบ้างมันก็มีมันก็พบอยู่ในโลกนี้ทั้งโลกก็เหมือนกันอีกถ้าเขามีสติปัญญานั่นนี่ขึ้นมาเขาก็จะประหยัดขึ้นมาได้มากอีกเกี่ยวกับเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติแม้แต่น้ำมันอย่างนี้ที่กำลังเป็นปัญหาอยู่เวลานี้มันก็ประหยัดได้มากประหยัดจนไม่เป็นปัญหาเดือดร้อนกันได้แต่นี่มันไปในทางขยายด้วยอำนาจของกิเลสมันไม่หดตัวหรือมันประหยัดเข้ามาด้วยอำนาจของสติปัญญาลิงข้างบางชนีมันก็หัวเราะมนุษย์ที่มันมัวแต่ขยายออกไปทางให้เกิดปัญหาหรือเกิดความยุ่งยากเราก็เรียกว่าความเจริญปู่ย่าตายายของเราไม่เจริญไม่มีไฟฟ้าใช้แต่ก็ไม่มีความทุกข์เป็นบ้าเวียนหัวเหมือนกับคนสมัยที่มันมีไฟฟ้าหรือมีอะไรที่ยิ่งกว่าไฟฟ้าเข้ามาใช้แล้วก็เรียกว่าความเจริญดูความยืดหยุ่นของไอ้เหยื่อของกิเลสหรือว่าอารมณ์ที่เกี่ยวกับกิเลสเนี่ยมันยืดออกไปได้ไม่มีที่สุดนะถ้ามันจะหดกลับเพื่อจะดับทุกข์กันบ้างมันก็หดกลับได้มากเหมือนกันรู้จักสิ่งนี้แล้วก็จะรู้จักทำให้พอดีอย่าไปยืดในที่มันไม่จำเป็นจะต้องยืดเหมือนกับว่ามันเชือดคอตัวเองหรือมันจะเป็นใกล้ยุคมิคสัญญีมากขึ้นคือยุคที่จะหลับตาฆ่าฟันกันอย่างไม่ดูหน้าใครมันจะใกล้เข้าไปเนี่ยสามกอมันยืดหยุ่นได้เกินประมาณแล้วดูจริงสามกอมันเป็นเหยื่อของอวิชชาได้ดีเกินเปรียบอวิชชาที่มันอยู่ได้
มันมีสิ่งนี้หล่อเลี้ยงไว้คือเหยื่อของอวิชชาได้แก่สิ่งที่ทำให้มันโง่โง่หนักข้าวหนักข้าวในโลกนี้มันมีไอ้สามก่อนี่มันเป็นเหยื่อของอวิชชาหล่อเลี้ยงอวิชชาเขาไว้คือมันสามารถที่จะปิดบังธรรมะโดยไม่มีใครสนใจธรรมะคอยมองด้วยดีว่าในโลกนี้มันมีคนสนใจธรรมะกี่คนคนเรียนธรรมะส่วนใหญ่เพื่อเป็นอาชีพไม่ใช่เพื่อปฏิบัติธรรมะยิ่งพวกฝรั่งแล้วขออภัยที่จะต้องออกชื่อเขานะเพราะพวกฝรั่งแล้วก็มาเรียนธรรมะเพื่อจะไปเพื่อจะรู้ธรรมะไปเบ่งทั้งนั้นไปเป็นครูบาอาจารย์ไปเป็นอาชีพรู้ธรรมะเพื่อฆ่ากิเลสฆ่าวิชานี่หาได้น้อยมากหาได้ยากมากทีนี้แม้ในเมืองไทยเราประเทศไทยเราเองคนไทยเราเองก็ยังเป็นอย่างนั้นแหละเพราะมันตกเป็นเหยื่อของอวิชชามันไปหลงไหลในเรื่องสามกอในสิ่งเหล่านี้ก็ปิดบังธรรมะจนไม่ค่อยจะมีใครสนใจธรรมะถึงแม้พวกท่านทั้งหลายที่มีอาการเหมือนว่าสนใจธรรมะนี่ก็แยกแยะดูให้ดีไอ้ความสนใจนี่มาจากอะไรดูจะเป็นเรื่องสนใจเผื่อๆไว้ที่ยังไม่รู้จักสิ่งนี้โดยถูกต้องก็ได้แต่โดยที่เขาว่ามันจะมีประโยชน์หรือว่ามันเป็นศาสนาประจำชาติหรือทำนองนั้นแต่ก่อนจนกว่าเมื่อไรจะเข้าถึงตัวธรรมะจริงๆจนเห็นว่าเป็นประโยชน์หรือยิ่งกว่าประโยชน์ก็คือจำเป็นขาดแล้วไม่ขาดแล้วมันจะตายมันจะตายในทางวิญญาณหรือทางกายก็ตามใจนี่ระวังสามกอว่ามันเป็นเหยื่อของอวิชชามันหล่อเลี้ยงอวิชชาขึ้นมากแล้วมันก็ปิดบังธรรมะที่ดูโดยกว้างๆไอ้สามกอนี่กำลังบันดาลโลกมันเป็นสิ่งที่ครองโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันนี้ไอ้เรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติกำลังครองโลกไม่ใช่ธรรมะครองโลกไม่ใช่พระเจ้าครองโลกเพราะว่ามนุษย์มันโง่มันจึงไปรับเอาไอ้กินกามเกียรติมาครองตนเองครองโลกพระเจ้าก็หัวเราะอยู่ท่านคอยลงโทษให้มันสะสมกันการที่ว่าไอ้คนบ้าๆนี่มันไปรับเอากินกามเกียรติมาเป็นพระเจ้าแทนพระเจ้าเขาทำผิดกฎธรรมชาติเท่าไรก็ต้องได้รับโทษเท่านั้นนะไม่ต้องสงสัยนี่โลกปัจจุบันนี่มันเป็นโลกที่อยู่ใต้อำนาจของกินกามเกียรติมันจึงสร้างวิกฤตการณ์อันถาวรใหญ่โตมโหฬารเต็มไปทั่วทุกหัวระแหงต้องไม่ต้องโทษใครที่วิกฤตการนานาชนิดแล้วก็เต็มไปทั่วทุกหัวระแหงมันเป็นเรื่องที่มนุษย์มันสร้างขึ้นมาจะว่าอย่างไรเพราะมันไม่รู้เท่าทันไอ้สิ่งที่เรียกว่าสามก่อยโลกปัจจุบันนี้ก็เลยทำแต่สิ่งที่ฟื้นคำสั่งพระเป็นเจ้าพระเป็นเจ้าคือกฎของธรรมชาติที่ถูกต้องที่เฉียบขาดต้องการอย่างนี้ก็เอาสิต้องการอย่างนี้ก็เอาสิต้องการอย่างนั้นก็เอาสิแต่ถ้าว่าโดยที่แท้แล้วมันควรจะต้องการในความสงบพระเจ้าในความหมายที่ดีก็ต้องการจะช่วยสัตว์โลกให้มันมีความสงบนี่ไอ้มนุษย์มันไม่ต้องการก็ฝืนพระเจ้าไปเป็นบ่าวของมารของกิเลสของซาตานก็ทำเพื่อกินกามเกียรติอย่างหลับหูหลับตาไอ้โลกนี้มันก็เต็มไปด้วยปัญหาคือความทุกข์ซึ่งเราจะแยกในทางจิตใจพูดในแง่จิตวิทยาก็เรียกว่าเต็มไปด้วยความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความเศร้าความอิจฉาริษยาความดูหมิ่นจองหองสารพันนี่มันเต็มไปแต่ด้วยไอ้สิ่งที่เรียกว่าเป็นมารร้ายเป็นกิเลสจะอย่างนี้เนี่ยโลกปัจจุบันเป็นอย่างนี้ที่ดูนิดเดียวก็จะเห็นได้ว่าทั้งหมดนี้มันเป็นปรากฏการณ์ที่แสดงออกของอวิชชาเมื่อไรเรารักก็คืออวิชชาเมื่อไรเราโกรธอวิชชาเกลียดอวิชชาเป็นปรากฏการณ์ที่อวิชชาแสดงออกมาเป็นรูปเป็นร่างมีโลกนี้ก็กำลังเป็นโลกปรากฏการณ์ของอวิชชาแล้วก็มันยิ่งหลงก็ยิ่งค้นคว้า
ไปแต่ในทางฝ่ายนั้นคือจะเพื่ออวิชชามากขึ้นหน้าหัวและไม่น่าเชื่อเพื่อความฉลาดนี่ฉลาดไปแต่ในทางที่จะโง่มากขึ้นฉลาดในทางที่จะเป็นบ่าวของอวิชชาของกิเลสตัณหามากขึ้นจนกระทั่งว่ามันอยู่ในสภาพที่มีความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดอย่าทำเล่นกับคำนี้นะมันจะได้แก่ตัวเองระวังให้ดีถ้าคุณเรียนมามากทำไมคุณจึงไม่หมดปัญหาทำไมจึงเพิ่มปัญหาถ้าคุณยิ่งเรียนมากยิ่งเพิ่มปัญหาก็ยิ่งเรียกว่ามันยิ่งความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอดนี่มันสองความหมายอยู่รู้ท่วมหัวมันรู้มากเกินในสิ่งที่ไม่จำเป็นเราไปเรียนสิ่งที่ไม่จำเป็นเห็นได้ตั้งแต่เด็กๆ เดี๋ยวนี้เด็กๆชั้นประถมเนี่ยไปเรียนเรื่องที่ไม่จำเป็นเขาจัดการศึกษากันอย่างไรก็ไม่รู้ในโลกนี้ประเทศเราก็เหอตามก้นประเทศใหญ่ให้เด็กๆ เรียนสิ่งที่ยังไม่จำเป็นจะต้องเรียนให้มันหลงไหลในความเจริญทางเนื้อหนังแผ่นใหม่ก็เรียนมากข้าวในสิ่งที่ไม่จำเป็นเนี่ยมันมากข้าวจนท่วมหัวแล้วในที่สุดเอาตัวไม่รอดเป็นเด็กวัยรุ่นที่โง่ที่สุดพร้อมที่จะเป็นอันธพาลหรือว่าพร้อมที่จะฆ่าตัวตายมากยิ่งทุกทีเพราะความรู้มันท่วมหัวเอาตัวไม่รอดเพราะเขาให้เรียนแต่สิ่งที่ไม่จำเป็นไอ้สิ่งที่จะให้ปฏิบัติธรรมะถูกต้องไม่ให้เรียนไม่มีศีลธรรมให้เรียนที่นี่ความหมายหนึ่งอีกความหมายหนึ่งความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดนั่นมันเป็นความรู้ที่ใช้ไม่ได้ที่ใช้ปฏิบัติไม่ได้เรียนมาไม่ดีคือใช้ปฏิบัติไม่ได้ถึงแม้จะมีเป็นความรู้ที่ดีที่ถูกที่มีประโยชน์นะแต่เขาเรียนมาในลักษณะที่มันใช้ปฏิบัติไม่ได้คือมันไม่พอที่จะใช้ปฏิบัติได้ไอ้ความรู้นี่ก็เรียกว่าท่วมหัวเหมือนกันแล้วเอาตัวไม่รอดเหมือนกันไปเรียนในที่ไม่จำเป็นมามากมันก็ท่วมหัวตัวไม่รอดไปเรียนสิ่งที่จำเป็นที่ควรจะเรียนแล้วแต่มันใช้ปฏิบัติไม่ได้ซึ่งมีอยู่มากพูดกันแต่ปากในความรู้ที่ว่ามีประโยชน์นะมันก็เลยแก้ปัญหาไม่ได้โดยส่วนบุคคลก็เป็นอย่างนี้โดยส่วนประเทศชาติก็กำลังเป็นอย่างนี้อยู่มากความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอดขอให้ระวังให้ดีว่ามันเป็นตัวอวิชชาที่ทำให้ความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอดเดี๋ยวนี้โลกนี้กำลังถูกครอบงำอยู่ด้วยอวิชชาหมายถึงเป็นสัตว์โลกตามธรรมดาที่ไม่รู้อะไรมากขึ้นเมื่อมีผู้ไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าโลกนี้อะไรหุ้มห่ออยู่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอวิชชายะนิวุโตโลโกและอีกหลายประโยคที่แสดงความหมายอย่างเดียวกันอวิชชายะนิวุโตโลโกแปลว่าสัตว์โลกอันอวิชชาหุ้มห่อไว้อวิชชายะปริกัสสติอวิชชาสกัดกั้นอยู่ทุกทิศทุกทางหุ้มห่อก็หมายความว่ามันสกัดอยู่ทุกทิศทุกทางโลกนี้กำลังมีอวิชชาหุ้มห่ออยู่เหมือนกับว่าฟองไข่มันหุ้มไอ้เนื้อในของไข่หรือว่ารังไหมมันหุ้มห่อไอ้ตัวไหมที่อยู่ข้างในตัวนอนไหมที่ลูกไก่ตัวไหนมันจะทำลายเปลือกไข่ออกมาได้หรือว่าไอ้นอนไหมตัวไหนมันจะกัดไอ้รังไหมออกมาได้นี่คือลักษณะของโลกอันอวิชชาหุ้มห่ออยู่จึงมืดมิดจึงออกไม่ได้จึงทำไปอย่างที่เรียกว่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัวทำตัวเองให้เราร้อนแล้วทีนี้ที่เวลาเหลืออยู่นิดนึงนี่ก็จะพูดถึงการกำจัดอวิชชาโดยย่อๆพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเงื่อนต้นของอวิชชาไม่ปรากฏ
ก่อนหน้าแต่นี้อวิชชามิได้มีอวิชชาเพิ่งเกิดต่อภายหลังนี่มันให้ความหวังคำตัดอย่างนี้มันให้ความหวังว่าไม่ใช่มันเป็นของตายตัวมีอยู่อย่างตายตัวเหมือนคนบางคนพูดอยู่ในเวลานี้ในเมืองไทยเนี่ยพูดผิดจากที่พระพุทธเจ้าตรัสท่านตรัสว่าอวิชชาก่อนนี้มันไม่ได้มีมันเพิ่งมีส่วนเงื่อนต้นของมันจะมีมาแต่ไหนอย่าไปรู้มันเลยจัดไว้เป็นอวิชชาในฐานะที่ไม่ต้องรู้หรือรู้ไม่ได้ไม่จำเป็นจะต้องรู้ว่าอวิชชานี่มาแต่ไหนอวิชชาต้องมาจากอวิชชาอวิชชานี่เป็นความโง่ความโง่นี่มาจากไอ้สภาพที่เรารู้มันไม่ได้ว่ามันคืออะไรแต่ก็ให้รู้ว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นความโง่แล้วแก้ไขความโง่นี่เสียเถิดภิกษุทั้งหลายคำกล่าวอย่างนั่นแหละเป็นคำที่ใครๆควรกล่าวและควรกล่าวได้ว่าอวิชชาย่อมปรากฏเพราะมีปัจจัยอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้นี่แสดงว่าอวิชชาไม่ได้เป็นอิสระแก่ตัวอวิชชามีเหตุปัจจัยปรุงแต่งตามสมควรแก่สถานะของมันที่ตัดต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าถึงแม้อวิชชานั้นก็เป็นธรรมชาติมีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติไม่มีอาหารไม่ว่าอวิชชานั้นมีอาหารหล่อเลี้ยงมันจึงอยู่ได้ไม่ใช่มันเป็นธรรมชาติที่อยู่ได้โดยปราศจากอาหารนั่นเราก็มีหนทางมีแสงสว่างเกิดขึ้นว่าเราสามารถที่จะกำจัดอวิชชาหรือบรรเทาอวิชชาทำลายอวิชชาได้โดยการทำลายอาหารของมันเสียภิกษุทั้งหลายอะไรเล่าเป็นอาหารของอวิชชาคำตอบพึงมีว่าปัญจนิวรณานิคือนิวรณ์ทั้ง5อวิชชามีอาหารคือนิวรณ์ทั้ง5แล้วก็ตัดเป็นลำดับไปนิวรณ์ทั้ง5มีอะไรเป็นอาหารนิวรณ์ทั้ง5มีทุจริต3เป็นอาหารทุจริต3มีอะไรเป็นอาหารทุจริตสามีความไม่สำรวมอินทรีย์ทั้ง6คือไม่สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจให้อยู่ในสภาพที่ถูกต้องที่ความไม่สำรวมอินทรีย์ทั้ง6นั่นมีอะไรเป็นอาหารมีอสติสัมปชัญญะคือมีความขาดสติสัมปชัญญะเป็นอาหารแล้วอสติสัมปชัญญะมีอะไรเป็นอาหารก็ตอบว่ามีอโยนิโสมนสิการเป็นอาหารคือมีการกระทำในใจไม่แยบคายหรือว่าไม่มีการกระทำในใจไม่มีการกระทำในใจอันแยบคายคือการทำในด้านจิตใจไม่ถูกต้องไม่แยบคายคือไม่ถูกต้องที่อมนสิการอโยนิโสมนสิการมีอะไรเป็นอาหารคำตอบว่าอัตสัทธิยังคือความไม่มั่นใจเรียกว่าความไม่มีศรัทธาที่มั่นใจลงไปว่าอย่างไรนี่ก็เรียกว่าอัตสัทธิยังความไม่มีความมั่นใจด้วยศรัทธาที่อัตสัทธิยังความไม่มีศรัทธานี่มามีอะไรเป็นอาหารโดยมีอัตสัทธัมมัสสวนะคือความไม่ได้ยินได้ฟังธรรมะของสัตบุรุษสัทธัมมะแปลว่าธรรมะของสัตบุรุษนะไม่ใช่ธรรมะของคนพาลที่ไม่ได้ฟังธรรมะของสัตบุรุษนี่เป็นอาหารของความไม่มั่นใจที่ความไม่ได้ฟังธรรมของสัตบุรุษมีอะไรเป็นอาหารคำตอบว่าอสัพปุริสะสังเสวะอาสัพปุริสะสังเสวะคือการไม่ได้คบกับสัตบุรุษสัตบุรุษก็แปลว่าคนที่
มีความสงบคือมีธรรมะที่ไม่ได้คบกับสัตบุรุษนั่นแหละเป็นอาหารสรุปแล้วก็เป็นเงื่อนต้นที่สุดคือว่าไม่ได้คบสัตบุรุษจึงไม่ได้ฟังธรรมของสัตบุรุษไม่ได้ฟังธรรมของสัตบุรุษก็ไม่มีความมั่นใจด้วยศรัทธาในธรรมไม่มีความมั่นใจก็ทำในใจแยบคายไม่ได้เมื่อไม่ได้ทำในใจแยบคายก็ขาดสติสัมปชัญญะพอขาดสติสัมปชัญญะก็ไม่อาจจะสำรวมอินทรีย์ทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจทุจริต3จึงเกิดขึ้นคือทางกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเมื่อทุจริต3มีอยู่มันก็หล่อเลี้ยงนิวรณ์ทั้ง5กับวิจิกิจฉาเมื่อ5อย่างนี้มีอยู่มันก็เป็นอาหารหล่อเลี้ยงอวิชชาอยู่ตลอดไปคือหล่อเลี้ยงอวิชชานุสัยไปเรื่อยนี่เราจะทำลายอวิชชาก็ขจัดที่โคนรากของอวิชชาที่เป็นเหตุให้เกิดอวิชชาคือคบสัตบุรุษในบรรดาสัตบุรุษทั้งหลายพระพุทธเจ้าเป็นประมุขที่ท่านสอนอะไรมาก็มาทางภาษาวกทั้งหลายก็ล้วนแต่เป็นสัตบุรุษเพิ่มขึ้นท่านจงพยายามทำให้ได้ยินได้ฟังธรรมของสัตบุรุษโดยการคบกับสัตบุรุษนั่นเองขอให้ตั้งต้นในการคบสัตบุรุษแล้วก็เจริญไปตามลำดับจนกระทั่งว่าไม่ให้อาหารแก่อวิชชาอวิชชาก็จะค่อยผอมลงคือว่าเบาบางลงเบาบางลงจนกระทั่งสิ้นไปในโอกาสอันหนึ่งเบาบางถึงขนาดหนึ่งก็เรียกว่าพระอริยเจ้าชั้นนั้นชั้นนั้นพออวิชชาหมดเลยสิ้นเชิงเลยก็เป็นพระอรหันต์นี่คือเรื่องของอวิชชามันทำให้เราทำสิ่งที่ไม่ต้องทำไม่สนุกในสิ่งที่ต้องทำไม่หวังเกินจำเป็นทำให้คลาดเกินจำเป็นทำให้กล้าอย่างบ้าบิ่นก็พาโลกตกลงเป็นในเหวจนโลกในปัจจุบันนี้เป็นโลกของอวิชชาถูกอวิชชาหุ้มห่อไว้ชวนกันทำลายม่านนี่ดีกว่าทำลายม่านเหล็กม่านไม้ไผ่อะไรที่พูดกันมากไม่มีประโยชน์อะไรทำลายม่านอวิชชาได้แล้วก็จะทำลายม่านทั้งหลายได้โดยแน่นอนเวลาก็หมดแล้วขอยุติการบรรยายครั้งนี้ไว้เพียงเท่านี้